สวัสดีครับชาวราศีธาตุน้ำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำหรือดาวที่มีสถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองชาวราศีธาตุน้ำนะครับก็คือกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันนะครับในเรื่องของศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยร่วมกับดวงดาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของไพ่พยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ User บูพยาแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ครบทุกราศีครบธาตุแน่นอนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับราศีธาตุน้ำนะครับกรกฎพิจิกมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2561นี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันนะครับไพ่ใบแรกเป็น7ดาบ Devil Lover 6ไม้ Empress Justice เด็กดาบ2ดาบKing of Cup เดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายกันนะครับราชินีเหรียญใบสรุปก็ดีนะครับก็อิทธิพลของชาวราศีธาตุน้ำนะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนในช่วงของตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของราศีธาตุอิทธิพลของดาวประจำตัวชาวราศีกรกฎคือดาวจันทร์ส่วนอิทธิพลของราศีพิจิกคือดาวอังคารส่วนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็คือราศีอามีนธาตุน้ำนะครับก็จะได้เป็นลักษณะดังนี้อิทธิพลของดาวที่มีอยู่ในเรือนธาตุน้ำคือดาวราหูอยู่ในกรกฎแล้วก็พุธกับดาวพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วนราศีมีนไม่มีดาวก็จะได้การตรีโกณแต่ไม่ถึงครบธาตุทั้งราศีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีในเรื่องของการเกื้อกูลแล้วก็สนับสนุนกันอิทธิพลของราศีธาตุน้ำในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของดาวราหูบ้างนิดหน่อยสำหรับชาวราศีธาตุน้ำแต่โดยเฉพาะราศีกรกฎนะครับดาวราหูนี้จะเลื่อนไปในประมาณช่วงวันที่22กุมภาพันธ์โดยประมาณปีหน้านะครับส่วนดาวพฤหัสบดีพึ่งทับลัคนาพิจิกนะครับแล้วก็อยู่ในมุมของราศีธาตุน้ำราศีสุภะของชาวราศีมีนแล้วก็อยู่ในภพปุตตะของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับก็จะได้ตรีโกณลักษณะราหูกับพฤหัสก็คือการฉกชิงการไหวพริบปฏิภาณการเอาตัวรอดก็เท่ากับประมาณ7ดาบนะครับ7ดาบนี้ในทางที่ดีคือหมายความว่าคุณจะมีปัญญาในเรื่องของการซิกแซกหรือมีในเรื่องของความมีเสน่ห์เข้ามามากเกินไปแต่ในการที่มันมีเสน่ห์นั้นมันอาจจะไม่ได้แบบโอเคมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคือจริงๆนะหมายถึงกับว่าตัวคุณนะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็ทำอะไรที่มันซิกแซกเองมากกว่าเพราะไพ่ประจำตัวคือ7ดาบ7ดาบตามจริงเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่ดีแต่ว่าเมื่อมันปรากฏอยู่ในตัวมันเป็นใบกลางเนี่ยมันเป็นใบของเซนเตอร์คือใบตัวตนของตัวคุณแสดงว่าตัวคุณเองที่ทำอะไรไม่ชัดเจนเนาะไม่ได้หมายความว่าคู่ครองไม่ชัดเจนแต่มันก็มีโอกาสที่คู่ครองก็จะไม่ชัดเจนเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของตัวคุณเองต่างหากที่ไม่ชัดเจนเพราะตัวตนคุณคือ7ดาบคือคุณอาจจะซิกแซกมากเกินไปหรือใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการสลับรางความรักหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้าหาเยอะก็หลงไปกับกิเลสมากเกินไปโดยเฉพาะราศีกรกฎนะครับมีราดาวราหูทับเนาะมาจากเรือนมรณะก็ต้องระมัดระวังมรณะเนี่ยตามจริงมันหมายถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังหรือการหลงในเรื่องของกิเลสบางสิ่งบางอย่างของการที่ไม่ชัดเจนตัวคุณเองอาจจะไปเป็นคน
ไปมีอีกคนหนึ่งหรือทำให้ความรักนั้นเกิดความรักซ้อนเองมากกว่าแต่ถามว่าแล้วคู่ครองของคุณนั้นทำให้มันรักซ้อนไหมก็มีโอกาสเนาะราศีธาตุน้ำต้องระมัดระวังในเรื่องของกิเลสที่ตัวเองนั้นจะเข้าไปพัวพันกับความรักที่มันไม่ชัดเจนโดยตัวคุณเองทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของความยุ่งยากภายหลังเนาะเพราะว่าอิทธิพลของตัวคุณเองนั้นไปมีเดวิลอะเดวิลคือหมายถึงกิเลสหมายถึงการโกหกหรือหลอกลวงหรือบางทีคือพูดไม่จริงในลักษณะเนี้ยคือตัวคุณเองทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนเองแล้วก็ปกปิดอำพรางซ่อนเร้นด้วยเนาะมันมีเลเวอร์เข้ามาขอเซ็นเซอร์นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการมีรักของมือที่3เข้ามาแล้วคุณก็เหมือนกับจะคบเขาด้วยนะเหมือนกับจะลงไปเล่นเกมกับเขาเหมือนกันเพราะว่าอิทธิพลของเดวิลกับเลิฟเวอร์2ใบเนี้ยคือการที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักห้วงของกิเลสคือมันเป็นรักซ้อนน่ะเพราะว่าตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีก็มีปัญหากับคู่ครองอยู่เพราะมันมีเพจซับซ้อนเกิดขึ้นเพจซับซ้อนนั้นนะครับหมายความว่าคุณกับคู่ครองคนรักก็อาจจะมีปากเสียงกันหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังจูนกันไม่ติดหรือมีปัญหากันได้อาจจะเป็นเกิดในลักษณะของก่อนที่จะคบคนเนี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่หลังคบก็ได้มันก็จะนำมาซึ่งความระหองระแหงใจกันหรือมีปัญหาซึ่งกันและกันเพราะตัวคุณทำความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมันอาจจะสลับกันเป็นเขาที่ทำตัวไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้แต่ส่วนมากอย่างที่บอกว่าจะลงที่ตัวคุณมากกว่าคุณก็เลยรู้สึกว้าวุ่นใจว่าจะทำยังไงดีกับความรักที่หลวมตัวเข้าไปเกี่ยวพันกับความรักที่เป็นมือที่3แล้วคือมันอาจจะเป็นรักถึงรัก4ซ้อนก็หมายถึงว่าคนที่คุณไปคบใหม่เนี่ยทั้งที่คุณยังไม่เลิกขาดกับคนแรกแล้วคุณไปคบคนที่2แล้วคนที่2ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาคุยหรือเขาเป็นแฟนของเขาอยู่แล้วก็คือพูดง่ายคือเหมือนกับคนมีแฟนทั้งสองคนมาเจอกันก็เลยรักกันอ่ะมันก็เลยเป็นลักษณะซ้อนแบบ4คนน่ะนะครับก็เลยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยตกอยู่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเลือกไม่ถูกอ่ะว่าจะทางไปซ้ายหรือขวาดีซ้ายก็เลิกขวาก็ไปต่อนะครับแต่การไปต่อเนี่ยมันก็โอเคนะครับมันก็ยากลำบากนิดนึงเนาะเพราะอิทธิพลของความวาวุ่นใจเนี่ยมีดาวที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าวาวุ่นใจหรือเหนื่อยใจหนักอกหนักใจนะครับหรือว่าลักษณะของการที่แบบว่าจะต้องมีปัญหากับคู่ครองคนรักไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันก็ต้องมีเข้ามามีปากเสียงกันเนาะเพราะเดวิลเนี่ยมันก็หมายถึงว่าการมีปากเสียงกันหรืออาจจะเลิกลากันก็ได้เหมือนกันมันจะนำมาซึ่งการเลิกลากันได้ลักษณะมันเป็นคู่สอนแน่นอนเพราะอิทธิพลดาวราหูไปทับราศีกรกฎเนี่ยเป็นเรือนจันทร์แปลว่าชู้สาวนะครับดาวตรีโกณถึงดาวพฤหัสตรีโกณถึงดาวตรีโกณถึงดาวพฤหัสในราศีพิจิกแล้วก็ตรีโกณอยู่ในราศีมีนธาตุน้ำด้วยทำให้ตัวคุณทั้ง3ราศีนี้ได้รับอิทธิพลของเดวิลเข้ามานะครับความไม่ชัดเจนหรือเลเวอร์ที่แปลว่ารักทางเลือกหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีรักซ้อนเข้ามาแบบเป็น2คนอะแต่หมายความว่าคุณอาจจะแบบว่าเจอคนรักครั้งใหม่เลยคือหมายถึงว่าอันนี้กรณีคนโสดเนาะสำหรับกรณีคนโสดนะครับก็คือในลักษณะของท่ามกลางความไม่แน่ใจความกังวลใจความวิตกกังวลใจหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรักที่เคยเจ็บช้ำความรักที่เคยเลิกลากับความรักครั้งนี้ไปมันรู้สึกเหมือนกับว่ายังติดค้างในใจมันรู้สึกเหมือนยังหวาดระแวงกับความรักอยู่บางคนหรือสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนเข้ามามันรู้สึกเหมือนไม่โอเคเพราะมันลักษณะมันเป็นเดวิลอย่างที่บอกไปว่าความชัดเจนของเขาที่มาคบกับคุณสำหรับบางคนมันเหมือนไม่ชัดเจนแล้วก็ยังต้องมีปัญหาใจกันถามอะไรกันก็เหมือนกับขนาดแรกๆไปแรกๆก็ยังเหมือนกับยังไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าคือเขาอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะครับหรือเป็นรูปร่างหน้าตาที่คุณนั้นชอบเลยแหละคุณหลงไหลเลยแต่ว่ากริยานิสัยของเขานั้นอาจจะต่างจากคุณคือพูดง่ายเหมือนเคมีไม่ค่อยตรงกันเลยทั้งที่เขาก็น่าหลงไหลนะครับแต่ว่ามันเคมีไม่ตรงกันมาจะทำให้คุณนั้นมีปากเสียงกันได้บ้างแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในเริ่มแรกมันก็ยังดูไม่ชัดเจนเพราะเราก็ไม่รู้ว่า
ถามคําตอบคําเขาก็ไม่ค่อยตอบทั้งที่เพิ่งคบกันแต่ทําไมดูเหมือนเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เปิดรับกับตัวคุณหรือเขายังรู้สึกเหมือนกับวุ่นวายอยู่นะครับคือ justice เกิดขึ้นเนี่ย justice หมายความว่าเขาอาจจะวุ่นวายกับในเรื่องของเขามากเกินไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ดูแลหรือ take care กับตัวคุณเองมากสักเท่าไหร่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าต้องรอคอยต้องรอความหวังกับความรู้สึกนี้แต่คุณก็ยังหนักแน่นมั่นคงกับความรักครั้งนี้อยู่ถึงแม้ความรักของคุณยังต้องบาลานซ์ในเรื่องของความรักให้ดีก่อนจริงๆแล้วเหมือนกับคุณน่ะเป็นคนที่ต้องบาลานซ์คนเดียวแต่อีกคนนึงอ่ะกับคู่ครองคนรักของคุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะยังไม่โอเคกับความรักนี้อ่ะทั้งที่เขาก็เป็นคนที่จะต้องมาจีบกับตัวคุณแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมคุณรู้สึกเหมือนมีความรักคนเดียวหรืออาจจะว่าความรักทําไมเขาเย็นชากับตัวคุณหรือเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจกับตัวคุณเลยทําอะไรแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันสวนทางกันไปหมดหรือยังไม่ลงล็อกลงตัวกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าความปรารถนาของคุณกับเขามันยังต่างกันอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวราหูกุมกับดาวพุธเนี่ยเป็นคู่สติปัญญาทําให้คุณสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลง7ดาบในที่เนี้ยในทางที่ดีหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ลงตัวได้มากขึ้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นอิทธิพลของ6ไม้นะครับคือการเฝ้าดูแลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็อดทนอดกลั้นหนักแน่นกับความรักความรู้สึกครั้งนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของชัยชนะไม่ว่าจะเป็นทางใดบางคนอาจจะเลือกจบความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสำหรับคนที่มีคู่แล้วส่วนคนที่ไม่มีคู่แล้วคุณก็อาจจะนั่งนิ่งแล้วก็รอนั่งนิ่งๆรอความหวังก่อนเนี่ยเพราะคุณยังเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกทางไหนดีเนาะสำหรับใครที่โสดนะก็ยังเลือกไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังโอเคมันก็ยังพอไปได้แต่หมายความว่าเขาแค่เย็นชาหรือเขาแค่รู้สึกเหมือนกับว่าเขายังไม่ใส่ใจกับตัวคุณเท่าที่ควรเนาะแต่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนว่าวุ่นใจว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนต่อคุณหรือเปล่าหรือคุณเองที่ไม่ชัดเจนต่อเขาก็ได้เพราะว่ามันมี7ดาบเนาะแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่คุณรอคอยคุณมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็มีความหวังจาก6ไม้เท้าการรอคอยนั้นมีผลเพราะราชินีถือเหรียญเนี่ยหมายถึงการโฟกัสในเรื่องของความรักที่ดีนะครับแล้วก็อดทนเฝ้ารอดูแลประคับประคองแล้วก็เอาใจใส่กับคนกับคู่ของคุณนะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้ดั่งใจแต่คุณก็ดูแลเทคแคร์แล้วก็อยู่ในที่เงียบๆนะครับแล้วก็สงบคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความสมบูรณ์ได้เหมือนกับเป็นเอ็มเพรสเนี่ยเอ็มเพรสก็จะมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ลงเอยกันที่ดีแล้วก็มีความสุขความสมหวังได้เนาะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเป็นมหาจักรคือการบุกบ่าฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างจะตรีโกณให้กับชาวราศีมีนตรีโกณให้กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ทับกับลัคนาพิจิกเนี่ยจะทําให้ชาวราศีธาตุน้ำนั้นมีโอกาสที่จะต้นลายปลายดีนะครับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นหรือใครที่มีปัญหากันก็จะจูนกันปรับกันเข้าหากันได้นะครับพยายามใช้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันใครที่ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับคุณโดนเอาเปรียบก็พยายามปรับปรุงให้คุณนั้นสามารถที่จะมีบทบาทกับความรักครั้งนี้ได้บ้างอย่ามัวแต่ว่าไปยอมเขาทุกอย่างก็ไม่ได้แต่จะไม่ยอมเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่กึ่งกลางคือสายกลางดีที่สุดเนาะพระพุทธองค์ก็บอกว่าสายกลางดีที่สุดหย่อนไปก็ไม่ดีตรึงไปก็เหนื่อยหนักเนาะก็พยายามแบบปล่อยวางไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่ได้เองจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็ถ้าเกิดใครเจอคนใหม่นะครับก็อาจจะได้เจอลักษณะของ King of Cup ก็คือผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นม่ายผ่านประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของความรักมากมายเลยทีเดียวนะครับจริงๆเดวิลกับKing of Cup เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคนที่เขาเคยจดทะเบียนสมรสเนาะจดทะเบียนสมรสแล้วก็เคยหย่าร้างกันมาแล้วก็คือคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีโอกาสที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเนาะอาจจะเป็นลักษณะของต
ตัวคุณเองก็ได้ที่เป็นไหม้ก็ได้มันก็อาจจะกลับกันลักษณะนี้เนาะส่วนเขาอาจจะมีลูกติดมาด้วยลูกเขานี่ก็ค่อนข้างดื้อเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีเพจซับซอร์ดเกิดขึ้น King of Cup กับเพจซับซอร์ดเนี่ยก็หมายความว่าคือเขาก็อาจจะมีครอบครัวหมายถึงมีลูกติดมาด้วยอาจจะรู้สึกเหมือนเขาอาจจะดื้อหน่อยนะครับหรือว่าเอาแต่ใจนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรครับคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนแปลงไปซะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวคุณก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับนี่ก็ได้เป็นลักษณะของความสมบูรณ์คือควีนเหรียญกับคิงถ้วยเนี่ยหมายความว่าคนหนึ่งให้ความรักความสุขความหวังอีกคนหนึ่งก็ให้การเติมความรักแล้วก็ในเรื่องของความเซนซิทีฟเพราะว่าKing of Cup เนี่ยคือเขาเซนซิทีฟเขาต้องการความรักคุณก็จะได้ความรักที่ดีแล้วตัวคุณเองก็ต้องการที่ความรักแล้วก็ดูแลเฝ้ารอก็หมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้คู่กันแต่ลักษณะจะเป็นลักษณะของคนเป็นไม้มากกว่าแบบนี้เนาะก็จะมีความรักความสุขที่ดีต่อกันส่วนใครที่ไม่ได้คู่ที่เป็นไม้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะอาจจะได้แบบต้องฟันฝ่าอุปสรรคกับความรักไปก่อนเดี๋ยวก็ลงตัวในไม่ช้าเพราะมันมีไพ่6ไม้ขึ้นมาแปลว่าชัยชนะการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นผลพยายามเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้ดีกับความรักครั้งนี้นะครับจะจบก็จบจะไปต่อก็ต้องให้ชัดเจนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ